ข่าวด่วนก็คุณผู้ชมตอนนี้ My Main Net กำลังจะได้ถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีสต์ครับผมเฮ้ยจริงเหรอวะเนี่ยโย่สวัสดีครับผมเม้งนะครับผมนี่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปมิสเตอร์บีสต์นะครับผมแหมช่วงนี้พี่เม้งทำคลิปกับมิสเตอร์บีสต์บ่อยจังเลยพี่ครับไม่รู้จะพูดอะไรนั่นแหละคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้นะผมได้ไปเห็นคลิปหนึ่งของคุณ My Mate Nate เนื่องจากว่าผมก็ติดตามคุณเนทมาปกติแหละแต่แค่อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมก็คือแบบว่าช่วงหลังๆเนี้ยผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้ดู My Mate Nate เท่าไหร่นักนะครับผมแต่ว่าเนื่องจากคลิปล่าสุดไม่ใช่คลิปล่าสุดแต่เป็นคลิปที่ My Mate Nate เพิ่งจะลงเมื่อไม่กี่วันที่แล้วครับผมเห็นแล้วผมเตะตาแล้วว่าสะดุดตามากๆเลยมันเป็นคลิปช็อตนะครับผมก็คือเป็น YouTube ช็อตคลิปสั้นๆนั่นเองเขาตั้งชื่อคลิปว่า My Mate Nate กับขนมมิสเตอร์บีสครั้งแรกในชีวิตด้วยคือผมเห็นเขาว่ามิสเตอร์บีสในช่องใหม่เนี้ยผมขนลุกสู้ ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะครับผมเลยคลิกไปดูคลิปนี้อย่างไม่ดีรอนะครับผมซึ่งในคลิปเขาเนี่ยก็จะประมาณไม่เกิน1นาทีนะเขาก็จะรีวิวขนมของมิสเตอร์บีหรือว่าช็อกโกแลตบาร์เฟสติวัลของมิสเตอร์บีนั่นแหละนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากแต่จุดสำคัญที่ทำให้ผมมาทำคลิปนี้ก็เนื่องจากว่าช่วงท้ายคลิปวิดีโอของคุณเนทเนี่ยที่ถ่ายกับคุณเอวาคุณเนทก็พูดไว้ว่าเร็วๆนี้เขาจะถ่ายคลิปร่วมกับมิสเตอร์บีรอติดตามได้เลยนะครับผมรอดูนะครับเราจะทำคลิปกับมิสเตอร์บีเร็วๆนี้อย่าลืมติดตามด้วยนะครับคือพอได้ยินคำนี้นะคือแบบขนลุกสู้ผมกดเข้าไปดูในคอมเมนต์ในคลิปนั้นก็แบบมีแต่น้องๆชื่นชมนะครับผมว่าโอ้โหดีจังเลยครับพี่ในที่สุดก็แบบจะได้ถ่ายคลิปกับคนดังสักทีจะได้แบบโอ้โหคอลแลบกับยูทูบเบอร์ระดับโลกอะไรแบบนี้นะครับผมทีนี้อะไรอีกที่ทำให้จุดประเด็นให้ผมมาทำคลิปนี้ก็เนื่องจากว่าถ้าเกิดผู้ชมติดตามช่องผมก็จะจำได้ว่าช่วงเมื่อประมาณ1เดือนที่แล้วเนี่ยผมได้ทำคลิปนี้นะครับผมนั่นก็คือคลิปมิสเตอร์บีโดนก๊อปคอนเทนต์จริงหรือไม่นะครับผมซึ่งเจ้าคลิปเนี้ยเนื้อหาภายในเกือบ20นาทีเนี่ยผมก็จะพูดถึงกรณีของ Mr. Beast กับ My Mate Nate นะครับผมที่มีรูปหน้าปกที่คล้ายคลึงกันจะใช้ข้อเหมือนก็ไม่เชิงนะครับผมคุณผู้ชมเรียกว่าแบบ 90% เลยนะครับผมซึ่งในคลิปนั้นผมก็บอกไปแล้วผมไม่ได้สรุปนะว่าเขาผิดจริงหรือเปล่าละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วก็ให้คุณผู้ชมมาคอมเมนต์คุยกันนะครับผมซึ่งหลังจากปล่อยคลิปนี้ไป1เดือนน่ะโอ้โหในเม้นท์นี่คือแบบ300กว่าเม้นท์เดือดมากคุณผู้ชมมีทั้งแบบคนที่แบบโอ้โหเม้นท์แบบไม่ดีเม้นท์แย่ๆก็มีนะผมพยายามไล่ลบไปนะครับผมเพราะว่าบางเม้นยอมรับจริงๆว่ามันเป็นเม้นเชิงลบที่ไม่ได้ช่วยอะไรผมอยากคุณผู้ชมคอมเมนต์ในรูปแบบที่แสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดกันว่าเฮ้ยสิ่งเนี้ยที่เขาทำมันผิดหรือถูกอะไรประมาณไหนแต่ถ้าเกิดมีคอมเมนต์แบบมาด่าอย่างเดียวมาแบบกล่าวร้ายไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเลยเนี่ยผมก็จะพยายามไล่ลบไปนะครับผมก็แน่แหละคุณผู้ชมหลังจากผมลงคลิปนี้ไป1เดือนใช่ปะและทีนี้เมื่อไม่กี่วันก่อนคุณแม่เมเนสก็ลงคลิปช็อตนี้ไปใช่ไหมจากนั้นเว้ยก็เริ่มมีคอมเมนต์ของน้องๆบางคนผมไม่ออกมาเปิดแล้วกันนะมีน้องๆมาเม้นประมาณว่าเฮ้ยเนี่ยโอ้โหยังมีคนเฉียงกันอยู่เลยว่าเขาก๊อปหรือเปล่าล่าสุดเขาจะไปถ่ายคลิปด้วยกันแล้วโว้ย เหมือนมาคอมเมนต์อารมณ์ประมาณแบบเหมือนมาแขวะแขวะเล็กๆอ่ะผมก็คือแบบตลกแบบอ๋อมันคือมันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่เราเพิ่งดูคลิปของ My Mate Nate ไปที่เป็นคลิปช็อตแน่ๆเลยนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าจะมาทำคลิปพูดคุยกับผู้ชมในกรณีนี้สักนิดหน่อยก็แล้วกันนะครับผมเอาอย่างแรกผู้ชมเรารู้มาแค่ว่าคุณ My Mate Nate เนี่ยประกาศลงในคลิปช็อตตัวเองว่าเขาจะถ่ายคลิปร่วมกับ Mr. Beast ถูกปะคุณ My Mate Nate เขาบอกเองเลยนะผมว่าเขากำลังจะทำคลิปกับ Mr. Beast เร็วๆนี้รอติดตามได้นะครับผมทำคลิปกับ Mr. Beast นะซึ่งความหมายมันก็กว้างๆอ่ะไม่รู้ว่าจะเป็นเชิญแบบว่าไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีสหรือว่าชวนมิสเตอร์บีสมาประเทศไทยเหรออันนี้ผมว่าไม่น่าเป็นไปได้ว่ะหรือว่าคุณมาเมนเนสจะไปต่างประเทศแล้วไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีสอันนี้ก็ไม่แน่นะผมเพราะว่าเท่าที่ผมตามคุณมาเมนเนสเนี่ยล่าสุดเห็นว่าคุณมาเมนเนสได้ไปถ่ายละครซิทคอมที่เหมือนบอกว่าจะไปออกทุกสัปดาห์ด้วยอะไรอย่างนี้ก็แบบอาจจะติดการถ่ายทำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่กล้าลงรายละเอียดคุณชมเพราะว่าผมไม่รู้ตารางงานของคุณมาเมนเนสนะครับผมแต่อนาคตอย่างที่เขาบอกแหละก็คงจะมีการถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีสจริงๆแต่ในรูปแบบไหนเรายังไม่รู้นะครับผมแต่คาดคิดว่าน่าจะเป็นมิสเตอร์บีสตัวจริงนะเพราะว่าถึงขั้นพูดชื่อขนาดนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเอาคนที่ไม่ใช่มิสเตอร์บีสจริงๆหรือว่าเอาพี่คนนี้มาเล่นเป็นมิสเตอร์บีสไอ้เหี้ยกูขำคงไม่น่าใช่หรอกมั้งควรจะเป็นมิสเตอร์บีสจริงๆนะครับผมไม่น่าใช่พี่คนนี้หรอกถ้าเอาพี่คนนี้มาจริงๆนี่กูฮาเลยเนี่ยอ่ะคุณผู้ชมทีนี้แล้วยังไงต่อทำไมผมถึงมาทำคลิปนี้เฮ้ยพี่เม้งมึงจะมาทำข้อมูลเฉยๆแล้วว่าเขาจะถ่ายคลิปด้วยกันแล้วไม่เว้ยผมจะมาพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ My Mate Nate ประเด็นเล็กๆน้อยๆนะครับผมเกี่ยวกับการทำปกคลิปคล้ายคลึงกับช่องอื่นๆนะครับผมถ้าในกรณีนี้ที่เราเคยเห็นมาว่า My Mate Nate เนี่ยมีปกคลิปอยู่บางส่วนที่
พอเอาภาพมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยมันคล้ายคลึงกับคลิปของมิสเตอร์บีสต์เกือบจะแบบ 90-100% เต็มเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆซึ่งหลายๆคนก็ตีความไปว่าเฮ้ยไมเมเนสอ่ะคุณนะก๊อปมิสเตอร์บีสต์ตีความเป็นอย่างนั้นไปนะครับผมแต่มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณเนทเนี่ยได้ไปถ่ายวีโอกับมิสเตอร์บีสต์ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาพูดกับมิสเตอร์บีสต์เลยแบบถึงกรณีที่ว่าเขาทำตกคลิปหรือว่าการที่เขาเอามิสเตอร์บีสต์เป็นเรฟเฟรนซ์บางส่วนและทำเป็นคลิปของตัวเองเนี่ยแล้วมิสเตอร์บีสต์บอกไปเลยว่าโอเค yes no problem ไม่มีปัญหาทุกอย่างมันจะเป็นโมฆะหมดเลยเว้ยเออคุณผู้ชมเข้าใจปะเพราะว่าณปัจจุบันเนี้ยคลิปที่เราเห็นว่าเฮ้ยโอ้โหคุณเนทคลิปนี้คุณเหมือนมิสเตอร์บีสต์มากเกินไปหน้าปกเหมือนกันแบบแทบจะแบบมึงได้คัดมิสเตอร์บีสต์ออกแล้วเอาตัวคุณไปใส่แทนอ่ะเออเราตั้งข้อพิพาทกันเองเว้ยซึ่งตามหลักแล้วอ่ะถ้าเกิดเราพูดถึงแบบอารมณ์เหมือนคดีความคุณผู้ชมมันไม่มีเรื่องนี้ไม่น่าถึงเป็นคดีความนะแต่ผมพูดให้เข้าใจง่ายเฉยนะครับผมในกรณีนี้เนี่ยถ้าถามว่าใครเป็นคนทำก็คือคุณไมเมนเนสถูกไหมส่วนถ้าเกิดถามว่าใครจะเป็นผู้ร้องทุกข์ตามจริงก็ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นๆซึ่งก็คือมิสเตอร์บีสต์เว้ยคือให้คุณผู้ชมเข้าใจเนี่ยที่ผมหมายถึงก็คือถ้าหากว่าจะมีใครเอาผิดกับไมเมนเนสเรื่องการที่เขาไปก๊อปปกอ่ะก็ต้องเป็นเจ้าของปกคลิปนั้นๆก็คือมิสเตอร์บีสต์เว้ยเออคือแบบเราเป็นแค่คนดูอ่ะเราสามารถออกมาพูดได้ว่าเฮ้ยเนี่ยปกคลิปเหมือนกันเลยคุณไม่ได้ครีเอทใหม่คุณไม่อะไรเราสามารถพูดได้เว้ยแต่ว่าเราไม่สามารถเอาผิดเขาได้นะครับผมส่วนเรื่องที่ว่าเราอคติเขาในใจหรือว่ามีความคิดลบๆอันเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของความคิดส่วนบุคคลไปนั่นเองนะครับผมแต่ถามเรื่องการเอาผิดจริงๆอ่ะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของผลงานนั้นๆนะครับผมซึ่งในกรณีนี้ก็คือมิสเตอร์บีนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าในอนาคตคุณไม่เหมือนเนี่ยได้ไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีจริงๆแล้วเขาพูดเรื่องนี้แล้วแบบมิสเตอร์บีพูดมาในคลิปของเขาว่าเอ้ยฉันเซย์เยสโอเคอย่างนี้บอกโน้ตเพราะแบบไม่มีปัญหาเท่ากับว่ากรณีเรื่องข้อพิพาทของไม่เหมือนเนสที่ทำปกคลิปเหมือนมิสเตอร์บีจะกลายเป็นโมฆะทั้งหมดเว้ยเก็ตปะมันจะอารมณ์เหมือนแบบว่าเหมือนผมถ่ายคลิปกับเพื่อนอ่ะเออเหมือนประมาณแล้วแบบเอ้าผมกับเพื่อนก็จอยๆกันเรายินยอมกันว่าจะเป็นแบบนี้ผมไม่ได้มีปัญหามิสเตอร์บีไม่ได้มีปัญหาอ้าวแล้วเราคนดูจะทำอะไรต่อได้วะถูกปะเออเพราะว่าเจ้าของคลิปเขาไม่ได้มีปัญหามันเป็นอย่างนั้นเลยนะคุณผู้ชมแต่มันยังดีไม่สุดคุณผู้ชมบอกอย่างนี้เลยมันยังดีไม่สุดเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ที่เราทำคลิปนี้ไปใช่ไหมที่บอกว่ามิสเตอร์บีโดนก๊อปคอนเทนต์หรือเปล่าจากไมเมเนสเนี่ยมันก็เป็นแค่คลิปบางส่วนเว้ยที่มีความคล้ายคลึงกันระหว่างปกของไมเมเนสกับมิสเตอร์บีแต่หลังจากนั้นไม่นานคุณผู้ชมมันก็มีคนไปขุดมาอีกว่าเฮ้ยจริงๆเรามาเมเนสอ่ะไม่ได้มีปกแค่เหมือนมิสเตอร์บีสต์ว่ะมันยังมีปกที่เหมือนกับคลิปอื่นๆของช่องเมืองนอกอีกเยอะเลยซึ่งผมไปรีแคปดูอ่ะไม่ใช่แค่ช่องมิสเตอร์บีสต์และเป็นช่องต่างประเทศช่องอื่นและไม่ใช่แค่ช่องเดียวแม่งแบบ 3-4 แบบหลายช่อง หลายช่องมากๆเลยซึ่งแบบโอ้โหปกแต่ละอันนี้แทบจะแค่ไดคัตตัวเองใส่เข้าไปหรือเปล่าครับพี่ แบบนี้เลยนะครับผมทีนี้สิ่งที่ผมจะสื่อก็คือมันก็จะกลายเป็นข้อพิพาทใหม่เว้ยอาจจะเช่นแบบว่าเฮ้ยคุณเนทได้ไปถ่ายคลิปกับมิสเตอร์บีสต์จริงๆอ่ะจบไปแล้วมิสเตอร์บีสต์เขาโอเคซึ่งผมมองว่ายังไงเขาก็น่าจะโอเคแล้วเพราะว่าเขาวินอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้มีอะไรเสียอยู่แล้วนะครับผมสำหรับมิสเตอร์บีสต์นะเพราะว่าเขาเป็นคนเจ้าใหญ่อยู่แล้วนะครับผมแต่สำหรับยูทูบเบอร์เจ้าอื่นของเมืองนอกอ่ะที่คุณมาเมเนสไปทำปกคลิปเหมือนเขาอ่ะจะยังไงต่อถ้าจะทำให้มันเคลียร์จริงๆนะคุณผู้ชมคุณมาเมเนสอ่ะก็ต้องไปถ่ายคอลแลบกับช่องอื่นๆด้วยหรือแบบทำยังไงก็ได้ให้แบบว่าให้ช่องเจ้าของปกอันนั้นน่ะเขาแบบออกมาคอมเมนต์ออกมาพูดก็ได้ว่าอ๋อโอเคเรารับรู้แล้วนะว่าคุณไมเมเนสทำปกเหมือนเราทำอะไรคล้ายๆกับเราแล้วเขาโอเคทุกอย่างก็จะจบเว้ยเราไม่สามารถพิพาทไมเมเนสต่อได้เพราะว่าเจ้าของปกเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเขาโอเคแต่ถ้าหากว่ามีเจ้าของคลิปหรือเจ้าของชาแนลต่างประเทศสักคนนึงออกมาบอกว่าเฮ้ยเราไม่โอเคทางชาแนลเราไม่โอเคกับการที่แบบคุณเนททำปกคลิปนี้เหมือนเราคลิปนี้มีอะไรบ้างนะครับผมและเขาบอกว่าเขาไม่โอเคเนี่ยแหละมันจะกลายเป็นประเด็นสำคัญที่จะเกิดขึ้นกับไมเมนเนทเลยนะครับผมโอ้โหก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะผมก็ช็อกเหมือนกันนะตอนที่แบบว่าเฮ้ยโอ้โหคุณเนทปกคุณนี่ตอนแรกผมนึกว่าแบบมีแค่คล้ายกับมิสเตอร์บีสต์แค่แบบไม่กี่คลิปที่เหลือมาดูโอ้โหอันนี้ก็เหมือนด้วยเหรอเนี่ยแล้วไม่ใช่ช่องเดียวมีหลายช่องเลยโอ้โหพระเจ้าช่วยก็นั่นแหละคุณผู้ชมรอลุ้นต่อไปนะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงนะผมก้าวจะช่วยกับคุณมาเมนเนสนะครับผมไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะแล้วก็นั่นแหละคุณผู้ชมเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับปกคลิปของมาเมนเนสคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างสรุปว่ามันเป็นการก๊อปหรือเปล่าหรือเป็นการเพียงอ้างอิงเรฟเฟอเรนซ์เฉยๆก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้ครับผมแต่ย้ำเลยนะคุณผู้ชมคอมเมนต์กันอย่างสุภาพแล้วก็พูดคุยกันด้วยเหตุผลเราจะไม่ด่ากันเสียหายเลยว่าพูดกันโดยไม่มีมูลเหตุนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปข้อมูลข่าวสารสั้นๆเกี่ยวกับมิสเตอร์บีและก็มาเมเนสแล้วกันนะครับผมมีข้อมูลอันไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขอให้ผู้ชมในทีนี้ด้วยครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ